สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่ห้องข่าวเศรษฐกิจการค้าวันนี้พวกเราจะนําเสนอข่าวสื่อมวลชนและการพิมพ์จําหน่ายควรเอาใจใส่7เวียกงานให้เกิดประสิทธิผลในวันที่13สิงหาคม2019นี้กระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวได้จัดพิธีโฮมชุมนุมเฉลิมฉลองวันสื่อมวลชนและการพิมพ์จำหน่ายลาวครบรอบ69ปีตั้งแต่วันที่13สิงหาคมปี1950หาวันที่13สิงหาคม2019ขึ้นอยู่ที่หอวัฒนธรรมแห่งชาติโดยเป็นเกียรติเข้าร่วมของท่านบ่อแสงคำวงดารารัฐมนตรีกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวท่านสวรรคอนรัฐมนตรีรองรัฐมนตรีกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวมีบรรดานักข่าวพนักงานการพิมพ์จำหน่ายและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสื่อมวลชนและพิมพ์จำหน่ายเป็นเวียกงานที่สำคัญที่ได้ประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าในการโฆษณาเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเป็นเวทีส่องแสงความเป็นจริงสู่สังคมเป็นเวทีแสดงความเห็นของประชาชนลาวบรรดาเผ่าประกอบส่วนในภารกิจปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติตลอดระยะที่ผ่านมาเคียงคู่กันนี้เวียกงานสื่อมวลชนและการพิมพ์จำหน่ายก็ได้รับการพัฒนายกระดับขึ้นอย่างตั้งหน้าซึ่งแสดงออกคือปัจจุบันสื่อสิ่งพิมพ์ที่เป็นหนังสือพิมพ์มีทั้งหมด33ฉบับคือรายวันมี11ฉบับรายอาทิตย์8ฉบับรายปัก15วันมี10ฉบับรายเดือน4ฉบับนอกนี้ยังมีใบข่าว4ฉบับวารสารจำนวน113ฉบับโทรภาพมีทั้งหมด46สถานีคืออยู่ศูนย์กลางมี6สถานีท้องถิ่น26สถานีสถานีเครือข่ายมี11สถานีและสถานีต่างประเทศมี3สถานีวิทยุกระจายเสียงทั้งหมดมี76สถานีคืออยู่ศูนย์กลางมี6สถานีและท้องถิ่น73สถานีที่สำคัญมาฮอดปัจจุบันได้ติดตั้งระบบโทรโข่งที่เป็นอีก1ช่องทางในการกระจายข้อมูลข่าวสารให้ 5,880 บ้านในจำนวน 8,502 บ้านอยู่148เมืองและบ้านที่ยังบ่ทันได้ติดตั้งมี 2,622 บ้านในพิธีโฮมชุมนุมดังกล่าวนี้ท่านบ่อแสงคำวงดารารัฐมนตรีกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวได้ให้ทิสซี่น้ำบางตอนว่านับแต่มือสร้างตั้งจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา69ปีคะแนนแถลงข่าวสื่อมวลชนและพิมพ์จำหน่ายที่อยู่ภายใต้การซีนำนำพาโดยกลุ่มของพรรคการคุ้มครองอย่างใกล้ชิดของรัฐและการสนับสนุนของประชาชนบรรดาเผ่าของพวกเรานั้นได้รับการพัฒนาก้าวหน้าทันสมัยเติบใหญ่เข้มแข็งอย่างประหยัดยั่งโดยเฉพาะใน1ปีที่ผ่านมานี้ได้มีผลงานนั้นโดดเด่นหลายด้านบรรดาสหายนักสื่อมวลชนและพิมพ์จำหน่ายของเราได้เอาใจใส่ปรับปรุงพื้นฐานโครงสร้างอุปกรณ์เทคนิคให้ทันสมัยขึ้นสามารถพิมพ์ได้หลายรูปแบบหลายสีสันเบิ่งได้ในหลายช่องทางโดยเฉพาะเป็นผ่านสื่อแบบใหม่สามารถเบิ่งผ่านมือถือได้อย่างว่องไวทันการข้อมูลข่าวสารได้ไปฮอดไปถึงประชาชนได้ง่ายและกว้างขวางด้านมือในก็เห็นว่ามีการปรับปรุงดีขึ้นมีหลายสีสันหลายรูปแบบที่ดึงดูดผู้ฟังผู้ชมและผู้อ่านได้ดีขึ้นกว่าเก่าอาจบอกได้ว่าสื่อมวลชนในการพิมพ์จำหน่ายของพวกเราได้เฮ็ดหน้าที่เป็นกระบอกเสียงที่สำคัญให้แก่พรรคและรัฐในการโฆษณาเผยแพร่แนวทางนโยบายระเบียบกฎหมายของรัฐให้ไปฮอดไปถึงประชาชนพร้อมกันนั้นก็ยังได้นำเอาความมุ่งมั่นปรารถนาของประชาชนมาเสนอให้การจัดตั้งพรรครัฐได้รับรู้บรรดาท่านบรรดาสหายที่นับถือและรักแก่ถึงว่าพวกเราได้มีผลสำเร็จในหลายด้านก็ตามแต่ก็ยังมีบางข้อคงค้างและสิ่งท้าทายที่จะต้องได้เอาใจใส่เป็นต้นแม่นพวกเราจะได้สืบต่อเอาใจใส่จัดตั้งปฏิบัติวิสัยทัศน์แต่นี้ฮอดปี2030ยุทธศาสตร์ฮอดปี2025และแผนพัฒนาเวียกงานแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวของพวกเราแต่นี้ฮอดปี2030ให้ประสบผลสำเร็จด้วยการหั่นแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวให้เป็นแผนการประจำปีที่แท้เหมาะกับสภาพจริงของพวกเราหรือพร้อมกันจัดตั้งปฏิบัติพร้อมกันนั้นก็จัดตั้งปฏิบัติตัวเลขคาดหมายที่สภาแห่งชาติได้รับรองเอาแล้วนะเป็นต้นแม่นป
พวกเขาต้องหันจากระบบอนาล็อกมาเป็นระบบดิจิตอลที่ทันสมัยในทั่วประเทศในปี2020นี้ให้ได้และก็ขยายตานั่งโทรคมให้ได้ถึง350บาทอย่างที่สปายทราบนะครับหอแล้วพร้อมกันนั้นทางด้านเนื้อในต้องพยายามลดพรข่าวพิธีการที่บางเทือกอุปจำเป็นลุงแดดในหน้าหนังสือพิมพ์ของพวกเราและหันมาผลิตข่าวที่ติดพันกับการสร้างสาพัฒนาตัวจริงติดพันกับการดำรงชีวิตตัวจริงเรียกดีคนเด่นตัวจริงอันที่เป็นบทเรียนให้แก่สังคมโบแม่งจะอยู่สูงกลางนี้อยู่แขวงต่างๆอยู่เขตทางไกลสกลีพวกเราจะต้องได้พร้อมกันส่งแสงอะไรเพียงคู่กันนั้นก็ให้มีบทตำหนิวิจารณ์ในสิ่งที่บ่ถูกต้องให้มีการกระตุกสุกยุมีการย่องยอสมเสยจะมีการคัดเลือกให้รางวัลนักข่าวนักจัดรายการนักประดิษฐ์คิดแต่งต่างๆในแต่ละปีเพื่อเป็นการสร้างกำลังใจกระตุกสุกยุความเมาหันความเอาใจใส่ต่อหน้าที่เวียนงานของนักพบสื่อมวลชนและนักพบทางด้านพิมพ์จำหน่ายอันที่3มันจะสืบต่อโฆษณาเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนและการพิมพ์จำหน่ายเกี่ยวกับขบวนการต่างๆเพื่อหับใส่ให้แก่การกระเตรียมกองประชุมใหญ่กลาง11ของพรรคขณะการของพวกเฮาเรื่องงานสื่อมวลชนและพิมพ์จำหน่ายของพวกเฮานี้ได้ครับแต่งตั้งมอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องงานโฆษณาในการกระเตรียมกองผู้สมัยครั้ง41ของพรรคฉะนั้นพวกเราจะต้องพร้อมกันสูบใส่เหตุร้อนหน้าที่ให้ดีอันที่4มันสืบต่อปรับปรุงกฎหมายและสร้างนิติกรรมร่วมกฎหมายให้เพียงพอสอดคล้องและหัดคุ้มพร้อมทั้งเอาใจใส่เผยแพร่ให้กว้างขวางและจัดการปฏิบัติให้เข้มงวดและประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีมันสืบต่อปรับปรุงเรื่องงานคุ้มครองสื่อมวลชนในการพิมพ์จำหน่ายให้เข้มแข็งสร้างเงื่อนไขให้สื่อมวลชนในการพิมพ์จำหน่ายสามารถพัฒนาตามทิศยกสูงคุณภาพทันสมัยปลอดภัยและนิยมโดยเฉพาะในสภาพที่ค่านิยมในการชมใช้สื่อแบบใหม่ให้มีการขยายตัวอย่างกว้างขวางนี้ยิ่งต้องได้เพิ่มทวีในการคุ้มครองติดตามกฎกาหันเข้าสู่ระเบียบกฎหมายให้เข้มงวดบอกปะปล่อยให้กลุ่มคนวดีส่วนใช้สื่อแบบใหม่โจมตีการนำพาของพรรครัฐและแบ่งแยกความสมัครใจของปวงชนภายในชาติพวกเราต้องทั้งคุ้มครองทั้งติดตามกฎกาทั้งเอื้ออำนวยความสะดวกแต่พร้อมกันนั้นก็ต้องตอบโต้ตีตานให้ว่องไวทันการหลายรูปแบบหลายวิธีการที่มีประสิทธิผลที่ได้พร้อมกันอุทิศเหงื่อแห่งสติปัญญาของตนให้แก่ภารกิจที่มีเจตสง่านี้พร้อมกันสร้างได้ผลงานอันใหญ่หลวงขอบด้านดังที่กล่าวมานั้นและขอพร้อมกันทุกทุราพวกเฮานี้ส่งเสยวันสื่อมวลชนแห่งชาติและวันการพิมพ์จำหน่ายแห่งชาติที่13สิงหาคม69ปีนี้อย่างสุดอกสุดใจสนับสนุนโดยโคลาวแคร์และท่านสามารถติดตามโปรโมชั่นพิเศษและรายละเอียดเพิ่มเติมตามที่อยู่และเบอร์โทรนี้